ดวงคนเกิดปีมะเมียดวงประจำปี2561ปีมะเมียความมีมารยาทและปราดเปรื่องเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในชาวม้าซึ่งสุนัขเหลืองผู้ควบคุมดวงชะตาปี2018ชื่นชอบคุณลักษณะนี้มากที่สุดเรียกได้ว่าชาวม้าเป็นผู้โชคดีเพราะเจ้าแม่สุนัขนั้นแสนเข้มงวดแต่ถ้าชอบใครแล้วจะเปลี่ยนจากความเข้มงวดมาเป็นการประคบประหงมทุกฝีก้าวชาวม้าจะได้รับการปกป้องตลอดทั้งปี12เดือนจะผ่านไปโดยที่คุณได้รับทุกสิ่งที่คนอื่นไขว่คว้ากันมาเป็นปีๆแต่ถึงแม้จะมีเจ้าแม่ปกป้องคุณก็ไม่ควรลืมว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเช่นก่อนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องทำงานหนักแบบมอบกายถวายชีวิตกันเสียก่อนชาวม้าไม่เคยกลัวการแลกหยาดเหงื่อและการลุยเดี่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่วางใจได้ตลอดปีสุนัข ก็คือไม่มีสิ่งใดหรือใครหน้าไหนจะขวางทางคุณได้สุนัขจะช่วยกำจัดอุปสรรคเหล่านั้นให้ชาวม้าบรรลุเป้าหมายไปทีละขั้นอย่างราบรื่นแต่คุณจะต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเรื่องใดๆสำหรับชาวม้าหน้าที่การงานที่ปังกับความเป็นอายุหรูหราไม่สำคัญเท่าเรื่องคนนั่นหมายความว่าถ้าคุณปฏิเสธที่จะแลกการใช้เวลากับครอบครัวกับความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ไม่มีใครตำหนิคุณได้ชาวม้าจะไม่พบเจอปัญหาทั้งเล็กและใหญ่สุนัขจะช่วยปกป้องความสงบสุขของคุณจากการทะเลาะเบาะแว้งกับญาติห่างจากการที่คุณได้รับมรดกอย่างไม่คาดใดฝันในท้ายที่สุดคุณก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาไปในทางที่ตัวเองพอใจมรดกก้อนนี้จะช่วยให้คุณลืมปัญหาเรื่องการเงินไปได้แต่ความมานะอุตสาหะของคุณก็มีส่วนอย่างมากความปรารถนาในส่วนลึกของคุณอาจทำให้คุณอยากทิ้งบ้านช่องไปสักพักเพื่อการเดินทางทำธุรกิจระยะยาวแต่ทั้งนี้ควรตัดสินใจหลังจากที่ปรึกษากับครอบครัวแล้วเท่านั้นคำตอบคือจะออกเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคู่ครองของคุณและคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจอย่ากลัวการแยกจากเพราะคุณกับคนที่คุณรักต่างเข้าใจกันดีแม้มันออกจะยากสำหรับคุณที่จะต้องใช้เวลายามเย็นอย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนึกถึงว่าคนรักที่อยู่ไกลออกไปเป็นพันไมล์ก็กำลังคิดถึงและรอคอยคุณเหมือนกันแต่อินเทอร์เน็ตจะเอาชนะระยะทางที่แสนห่างไกลได้อีกทั้งการเดินทางของคุณก็ไม่ได้ยาวนานชั่วชีวิตเมื่อคุณกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของคนที่คุณรักอีกครั้งความผูกพันของคุณทั้งคู่จะยิ่งแนบแน่นกว่าเดิมชาวม้าที่ยังโสดก็จะได้รับสิ่งดีๆเช่นกันซึ่งต้องขอบคุณเจ้าแม่ชาวม้าส่วนมากไม่เชื่อในปาฏิหาริย์แต่สุนัขจะทำทุกสิ่งเพื่อให้คุณเชื่อเมื่อคนที่เหมาะสมปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของคุณด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นวีรบุรุษหรือเจ้าหญิงในเทพนิยายถ้าคุณต้องการคุณจะได้รับสิ่งสวยงามนี้อย่างสมบูรณ์เมื่อใดก็ตามที่คุณเลิกปิดตัวเองบอกได้เลยว่าปลายปีมีสิทธิ์ได้ลั่นระฆังวิวาห์พลิกหน้าใหม่ให้ชีวิตกันเลยทีเดียวปีนี้หลายสิ่งขึ้นอยู่กับความปรารถนาของคุณทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานการยอมละทิ้งครอบครัวชั่วคราวจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดซึ่งใครจะอิจฉาก็ปล่อยให้เขาพูดไปแต่สำหรับชาวม้าที่ไม่พร้อมจะละทิ้งครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องผิดความก้าวหน้าของคุณอาจไม่หวือหวานักแต่ก็จะผ่านปีนี้ไปได้ด้วยดีหากคุณเป็นลูกจ้างก็จะได้ตำแหน่งใหม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นหากเป็นในตัวเองก็จะได้ร่วมงานกับองค์กรใหญ่ซึ่งจะเปิดช่องทางที่หลากหลายให้คุณชาวม้าจะคาดหวังความสำเร็จจากการร่วมงานนี้ได้ในปี2019ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปขอบคุณคนที่เข้ามาชมวิดีโอด้วยนะครับ